วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามอันดับโลกพุ่งหลังอัดไต้หวัน AVC Challenge Cup 2023ชาวเน็ตสอนมวยเวียดนามยังห่างไกลอีกเยอะมีแต่ทีมอ่อนๆรอเจอของจริงก่อนเดี๋ยวรู้กันควันหลงวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023ณเมืองเกรซิกประเทศอินโดนีเซียรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามชนะไต้หวันไปแบบขาดลอย3-0เซต25-20 25-17 25-19เข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสถิติไร้พ่ายทำให้อันดับโลกของตบสาวเวียดนามขยับขึ้นอยู่3อันดับจากเดิมที่52ของโลกขึ้นมาอยู่ที่49ของโลกโดยบวก 2.53 แต้มมี 71.25 คะแนนยังห่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกอยู่34อันดับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม F เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างฟิลิปปินส์และอินเดียในวันที่24มิถุนายนเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความในกลุ่มของวอลเลย์บอลไทยโดยมีข้อความว่าถ้าชนะอีก2นัดเวียดนามก็จะได้ไปฝรั่งเศสซึ่งคู่แข่งก็คือฝรั่งเศสที่ได้เป็นทีมวางอันดับ1ในฐานะเจ้าภาพจะพบทีมวางอันดับ8เวียดนามอันดับโลกน่าจะท้ายสุดจากทีมทั้งหมดสำหรับประเด็นนี้ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสาวเงียนไม่ถึง VNL หรอกคงเป็นแค่ความฝันได้แชมป์ AVC มีแต่ทีมอ่อนมากก็ยังมีอีกรายการคัดเข้า VNL 8+1ทีมตกชั้นเกือบทุกทีมดีกว่าทั้งนั้นสาวเงียนมีแค่ตัวตบบล็อกคือทานทิทานทุยคนเดียวคงไปไม่รอดแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนจะดีแต่ไม่ดีค่ะกีฬามีแค่2อย่างแพ้หรือชนะเท่านั้นส่วนเวียดนามยังอีกห่างไกลสนาม AVC มีแต่ทีมอ่อนๆรอเจอของจริงก่อนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอแค่นี้แล้วได้มา VNL ต้องผ่านพวกเบลเยียมอีกค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอฝั่งยุโรปไม่น่าจะไหวนะเขาสูงใหญ่และเร็วเน้นๆไล่ทีมแก่งแย่งเข้ามาไม่น่าผ่านโซนยุโรปหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเฉยๆกับเงียนนะเราเชียร์เขาแต่คอยดูเมื่อเขาทาบไทยเมื่อไหร่ FC เงียนข่มไทยเมื่อนั้นแน่เชื่อใจไม่ได้เขารออยู่แค่นั้นตอนนี้มันยังห่างเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมว่าผ่านยากนะครับชาเลนจ์ครับเจอแน่นอนเลยเบลเยียมฝรั่งเศสเคนยาโคลอมเบียเม็กซิโกไหนจะมาเจอบัลแกเรียหรือโครเอเชียอีกไม่น่ารอดครับเอาตรงๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้โดนสักทีเถอะจะได้รู้ซึ้งกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้บริหารจะอยากให้ชนะไหมล่ะนั่นไปฝรั่งเศสทั้งทีมคิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วขนหัวลุกแน่ตอนซีเกมก็เห็นให้ทิปคนละ100เหรียญจะไหวหรอผมเลยอยากให้ได้ไปนะนักกีฬาเราก็คุ้นเคยนิสัยดีนะแต่ผมว่าพวกเขาจะมีแรงใจแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกับความทุ่มเทคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีเบอร์3เบอร์เดียวนอกนั้นก็งั้นๆแต่ยังอีกไกลกับไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังมีทีมที่แข็งๆรออยู่อีกมากเช่นทีมที่ได้แชมป์ Challenger ของแต่ละทวีปกับทีมสุดท้ายที่ตกชั้นจากวินแอลปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าไม่โครเอเชียก็บัลแกเรียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจุดอ่อนของเวียดนามคือนอกจากโฟทีไม่เคยเจอฝรั่งตัวใหญ่ๆเลยเจอบล็อกฝรั่งจะรอดไหมของไทยเล่นลีกนอกเจอมาทุกปีรวมทั้งทีมชาติเนชั่นลีกชิงแชมป์โลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกเลยค่ะเวียดนามยังไม่เคยเจอทีมจากยุโรปเลยเจอแต่ทีมอ่อนๆในเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นจีนแบบฟูลทีมก็ยังไม่เคยเจอเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคว้าแชมป์เอเชียให้ได้ก่อนนะยังอีกไกลเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเขายังไม่เจอเก่งกว่านี้นะสิและพวกตัวสูงใหญ่เร็วแรงด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ถ้าเวียดนามเขาได้แชมป์ AVC แล้วก็ไปเอาแชมป์ Challenger ให้ได้ก็จะได้มาแข่งเนชั่นลีกจะได้รู้ว่าตัวเองเหมาะสมหรือไม่ส่วนตัวไม่มีใครหมั่นไส้นักกีฬาแต่เขาหมั่นไส้กองเชียร์คีย์บอร์ดแซ่เก่งเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็แค่วูบวูบวาบเท่านั้นเงียนเขาไม่มีระบบทีมเวิร์คและตัวตายตัวแทนเหมือนกับชาติอื่นๆดูอย่างตะกร้อเก่งได้แค่ชุดเดียวหายไปหมดแล้วไม่ดราม่ากันเนอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ยังไม่ได้เจอทีมแข็งมันวัดอะไรกันไม่ได้ถ้าไปเจอเสาไฟแบบไทยอย่าตกใจกันแล้วกันนะครับหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะส่งคอมเมนต์เวียดนามไทย 4T ทุบรัวๆแบกเวียดนามเข้ารอบรอง AVC Challenge Cup 2023แบบไร้พ่ายสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของในวันนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023ณ เมืองเกรซิกประเทศอินโดนีเซียจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง25มิถุนายนโดยแชมป์ของรายการนี้จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการ FIVB Challenger Cup 2023เพื่อไต่เต้าขึ้นสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ในปี2024ต่อไปล่าสุดรอบก่อนรองชนะเลิศเวียดนามชนะไต้หวันอีก1ก้างชิ้นโตของพวกเธอไปแบบขาดลอย3-0เซต25-20 25-17และ25-19เข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสถิติไร้พ่ายโดยมีทรานทิธานทุยหรือที่คนไทยเรียกกันว่า 4T กัปตันทีมชาติเวียดนามหมายเลข3เป็นผู้ทำคะแนนได้สูงสุดให้กับทีมสำหรับวอลเลย์บอลหญิงแบบทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม F เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างฟิลิปปินส์และอินเดียในวันที่24มิถุนายนเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยสำหรับประเด็นกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยคอมเมนต์จากเงียนบอกว่าลีกนี้ไม่มีทีมไหนแข็งแกร่งเท่าเวียดนามอีกแล้วมีแค่อินโดที่เก่งกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเพราะคู่แข่งของเราอ่อนแอเกินไปหรือว่าเวียดนามเก่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามของเราแตกต่างจากเดิมมากๆรู้สึกอบอุ่นใจและภูมิใจที่ทีมของเราก้าวหน้าขึ้นไปทุกวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนแรกเห็นไต้หวันเล่นดีก็เลยกังวลว่าเวียดนามของเราจะไปไม่ได้แต่สาวๆของเราก็สามารถทำได้โดยมีชัยชนะเหนือไทเป 3-0 เป็นสิ่งที่สมควรได้รับแล้วขอแสดงความยินดีกับสาวเวียดนามด้วยจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า 4T เก่งมากผลงานการทำคะแนนน่ายกย่องจริงๆขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าขอให้ผ่านเข้ารอบลึกๆนะจะได้เลิกแซะไทยสักทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเล่นวินเอลจะได้แจกแต้มให้ไทยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแชมป์รายการนี้ชัวร์แน่ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นอินโดมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาวไทยรอที่วีนเอลนะจ๊ะสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามต้องเริ่มหาคนใหม่มาทดแทนก่อนจะหมดยุคโฟทีจะหวังพึ่งแต่โฟทีเดี๋ยวเหมือนเกาหลีหมดยุคคิมก็หมดเลยเอาใจช่วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเบลเยียมฝรั่งเศสสวีเดนและระหว่างโครเอเชียกับบัลแกเรียทีมตกชั้นในปีนี้รออยู่ในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผ่านให้ได้นะอยากให้เวียดนามมาเจอทีมจากยุโรปแบบสูงยาวตบหนักสักทีจะได้เลิกคิดไปเองว่าจะชนะทีมนั้นทีมนี้และจะได้เลิกแซะไทยด้วยเวลาไทยแพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะทีมที่แข่งอ่อนกว่าเขาทุกทีมอยู่แล้วนี่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้แชมป์นี้ยังไม่ได้ไปเวียนแอลนะครับต้องไปเจอแชมป์ของแต่ละทวีปอีกอย่างเบลเยียมและอีกหลายทีมหนทางเวียดนามยังอีกยาวไกลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามอาจจะผ่านฉลุยถ้ามี 4T แต่ถ้าไม่มีก็จบเห่เลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าหมดแรงก่อนรอบชิงล่ะ 4Tคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่ก็ยังเป็นรองทีมไทยอยู่เยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิ่งที่ต้องชมเวียดนามคือความพยายามและการพัฒนานี่ขนาด 4T แบกอยู่คนเดียวยังมาได้ไกลขนาดนี้ถ้ามีตัวเด็ดขาดอีกสักคน2คนน่าจะสนุกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามผ่านฟิลิปปินส์ได้อยู่แล้วแต่คู่จริงของเวียดนามก็น่าจะต้องมีแต่อินโดนีเซียเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้อันดับโลกที่52คะแนน 68.72 ยังห่างกับไทยอีกเยอะกว่าจะมาถึง VNL บางประเทศคะแนนสูงยังไม่ได้แข่งเลยสู้ต่อไปนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวเดียวคนเดียวทำไมเขาแบกทีมได้ขนาดนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ระดับเอเชียรูปร่างนักกีฬาพอๆกันฝันจะเป็นแชมป์ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ระดับโลกดูอย่างเกาหลีหรือไทยเราเองพอไปเจอฝั่งยุโรปเข้าเจอ3ต่อ0ตลอดเราเก่งเก่งในบ้านออกนอกบ้านจริงๆต้องกลับมาทบทวนตัวเองอีกเยอะนะจ๊ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ